ที่นั่นจะเป็นสถานที่ในการเรียนการสอนสำหรับพวกเจ้าระยะหนึ่งการเรียนครั้งนี้ไม่มีกำหนดเวลาเมื่อใดขึ้นระดับตราประลองยุทธเงินได้เมื่อนั้นการฝึกก็จะจบลงพอแค่มีฝีมือพวกเจ้าก็จะหารายได้จากสนามประลองแห่งนั้นได้ไม่น้อยเลยทีเดียวได้ไปร่วมประลองดูท่าจะสบายกว่าการฝึกสุดห่วยแต่ว่านอกจากพวกเจ้าจะได้ตราประลองยุทธเงินในการประลองเดี่ยวแล้วพวกเจ้าจะต้องได้ตราประลองยุทธเงินแบบกลุ่มด้วยเช่นกันและจะต้องลงประลองในน้ำเจ็บประหลาดแห่งสื่อไหลเข่อแบบกลุ่มไม่เพียงแค่เพิ่มคะแนนสะสมให้แต่ละคนแต่เป็นการเพิ่มคะแนนสะสมของกลุ่มด้วยนี่เป็นสิ่งที่การประลองแบบคู่ไม่มีแน่นอนถ้าใครอยากพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นก็จับคู่เข้าร่วมการประลองแบบคู่ได้อย่างอิสระแต่ว่าก่อนอื่นมีเงื่อนไขที่เจ้าต้องจำไว้ข้อแรกห้ามเปิดเผยชื่อและหน้าตาของพวกเจ้าให้คู่ต่อสู้รู้อย่างเด็ดขาดให้ใช้นามแฝงและสวมหน้ากากเมื่อลงสนามข้อ2ทุกคนรวมถึงทั้งซานด้วยห้ามใช้อาวุธลับเด็ดขาดข้อ3ในแต่ละวันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะทุกคนต้องลงแข่ง2รอบอาจารย์ครับข้ากับหลงๆเป็นสายช่วยเหลือและจำเป็นต้องได้ตาบาลองยุทธเงินเหรอถ้างั้นเจ้าจะเลือกฝึกแบบก่อนหน้านี้ก็ได้นะฝึกจนกว่าคนอื่นจะได้ตราประลองยุทธคืออาจารย์ครับเขาว่าที่ท่านให้พวกเราไปลงประลองยุทธแข่งขันก็เพื่อเพิ่มประสบการณ์การต่อสู้จริงคือสุดยอดไปเลยนะครับเมื่อกี้ถือว่าเขาไม่ได้พูดนะครับเอาละถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไปกันได้การแข่งขันของสนามประลองแบ่งออกเป็นเดี่ยวและคู่แต่แบบกลุ่มจะเปิดการแข่งหลังสุดผู้เจ้าจับคู่กันตามสบายแต่ทุกวันต้องร่วมการประลองกลุ่มหนึ่งรอบและต้องประลองแบบเดี่ยวหรือคู่อีกหนึ่งรอบหรือจะลงทั้งสามสนามก็ไม่มีปัญหาแต่พวกเจ้าจะต้องรู้ระดับพลังวิญญาณของตัวเองให้ดีลูกพี่ใต้แล้วมาจับคู่ลงแข่งด้วยกันเถอะทักษะสายช่วยเหลือของข้าน่าจะช่วยได้ไม่งั้นไม่รู้ชาติไหนคะแนนสะสมของข้าจะถึงระดับตราประลองยุทธเงินน่ะนะงั้นก็ได้พี่ซานช่วยข้าหน่อยได้ไหมแต่ว่าข้ามีทีมซานอู่ที่คู่กับเสียวอู่แล้วล้มลงคู่กับข้าก็ได้หน่อยเจ้าเหรอเลิกคิดไปเลยนะไม่ได้ข้าจะแนะนำให้เจ้าจับคู่กับหมาหงจิ้นลงประลองแบบคู่อยู่พอดีทำไมคะสำหรับการประลองแบบคู่นั้นถ้ามีวิญญาจารย์คนใดคนหนึ่งระดับสูงกว่าก็จะต้องลงประลองในระดับของผู้ที่สูงสุดในทีมสรุปแล้วก็คือถ้าเจ้าจับคู่เซลซานก็ต้องประลองกับคู่ต่อสู้ระดับ30โอกาสชนะย่อมลดลงส่วนหมาหงจิ้นอยู่ระดับ28คู่ต่อสู้ของพวกเจ้าจะอยู่ระดับ20กว่าเหมือนกันวิญญาณยุทธมาหงจิ้นได้เปรียบไม่น้อยถ้าเจ้าเป็นกำลังเสริมก็มีโอกาสชนะถึง 70% น้องเจ็ดเรามาจับคู่กันดีกว่าได้ค่ะหลงดูถูกกันนี่นาข้าขอค้านพี่ซีฝีมือเจ้าสุดจะแกร่งถึงประลองเดี่ยวยังไงก็ชนะใช่ไหมจะจัดทีมประลองยังไงนั้นพวกเจ้าตัดสินใจกันเองแต่ว่าข้ายังมีของจะให้พวกเจ้าโอ้โหนี่เป็นของพวกเจ้าเอาไว้ใส่ตอนลงประลองอยู่บนเวทีพยายามสงบปากสงบคำอย่าให้คู่ต่อสู้รู้อายุของพวกเจ้าเด็ดขาดการประลองกลุ่มให้ใช้ชื่อว่าเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไหลเข่อการประลองเดี่ยวให้พวกเจ้าคิดชื่อนามแฝงของตัวเองใช้นามแฝงในการสมัครห้ามใช้ชื่อจริงของเจ้าในการลงประลองแล้วจะใช้ชื่ออะไรดีครับมุ่งไปใช้พยัคฆ์ขาวเนตรปีศาจเหมือนเดิมพยัคฆ์ขาวเนตรปีศาจใต้มุ่งไปเจ้าก็ใช้ชื่อพ่อค้าไส้กรอกพ่อค้าไส้กรอกเอาสิค่ะสำหรับเซียวซานใช้ชื่อว่าย่าเงินพันก่อนพวกเจ้าคิดว่ายังไงชื่อนี้ไม่ดีชื่อไม่เท่เลยสักนิดย่าเงินฟังแล้วไม่เพราะ
แล้วเจ้าคิดว่าน่าจะใช้ชื่ออะไรดีล่ะเซลซานปกติไม่ค่อยเอาเรื่องใครถ้าเกิดมโหขึ้นมาดุเดือดยิ่งกว่าเราซะอีกข้าว่าใช้ชื่อว่าอสูรพันมือดีกว่าไหมเจ้าคิดว่ายังไงล่ะอาจารย์เลือกเลยครับงั้นชื่อว่าอสูรพันมือก็แล้วกันหงจินชื่อของเจ้าข้าคิดไว้ให้แล้วชื่อพญาหงเพลิงอสูรเป็นไงยอดเลยขอบคุณครับอาจารย์อสูรพันมือถังซันเจ้าของเพลิงอสูรมาหงจิ้นอาจารย์แล้วข้าชื่ออะไรต้องตั้งให้ข้าเพราะๆนะเจ้าใช้ทักษะกายาอ่อนตัวเจ้าเหมือนไร้กระดูกบวกกับวิญญาณยุทธกระต่ายและทักษะเสน่ห์อาคมงั้นใช้ชื่อว่ากระต่ายแสนเสน่ห์กระต่ายแสนเสน่ห์เสียวอู่ฟังดูไม่เลวนะวิญญาณยุทธหลงๆคือหอแก้วเจ็ดสมบัติหอแก้วเจ็ดสมบัติสื่อถึงตัวเจ้าดีที่สุดส่วนจูจูชิงใช้วิญญาณยุทธของเจ้าเป็นชื่อเหมาะสมที่สุดวิลาโลกันขอแก้วเจ็ดสมบัติให้หลงวิลาโลกันจูจูชิง